สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นกับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่15 มิถุนายน 2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะก็ที่1625ถึง1640จุดนะคะเมื่อวานนี้เซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนอาจจะดูเงียบเหงาลงนะคะเพราะว่าหลายตลาดปิดทําการไปนะคะก็เลยทําให้วอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ถือว่าต่ําที่สุดในรอบเดือนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าก็กลับมาเปิดทําการกันนะคะส่วนปัจจัยที่จะเป็นแรงหนุนหรือว่าแรงกระตุ้นเนี่ยที่จะกําหนดทิศทางของตลาดในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาทำให้นักลงทุนเนี่ยก็จะรอความชัดเจนของปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นะคะก็คือในเรื่องของผลการประชุม FOMC ของเฟดนะคะจะประชุม2วันก็คือในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ของทางเวลาทางเขานะคะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะทราบผลเนี่ยก็จะต้องเป็นช่วงเช้าวันที่17เลยนะคะก้าวข้ามวันที่17มาซึ่งก็คิดว่านักลงทุนคาดหวังกันค่อนข้างมากนะคะว่าสถานการณ์เรื่องของการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยที่เป็นที่กังวลของนักลงทุนทั่วโลกในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดจะมีแอคชั่นอะไรออกมาหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยเรายังคิดว่าเฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมรวมไปถึงเรื่องของ QE ด้วยนะคะที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะคิดว่าน่าจะยังไม่เร่งรีบในการที่จะทำการเทปริ่งออกมาในครั้งนี้เลยแต่การพูดคุยถึงหรือว่าการให้มุมมองทางด้านเศรษฐกิจความแข็งแรงทางด้านการฟื้นตัวหรือแม้แต่เป้าหมายของเงินเฟ้อเป้าหมายของการจ้างงานต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่จับตาของตลาดนะคะซึ่งถ้าให้มองเนี่ยเราก็ยังคาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าการพิจารณาของเฟดเรื่องของการทำ QE tapering ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะคะที่จะมีการประชุมประจำปีของเฟดนะคะที่แจ็คสันโฮนะคะรัฐไวโอมิงนะคะวันที่26-28สิงหาเป็นการประชุมประจำปีนะคะตรงนั้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเห็นทางเฟดเนี่ยก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวนโยบายสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนั้นนะคะแล้วก็ในการทำ QE tapering เนี่ยที่ทุกคนคาดว่าเฟดน่าจะเริ่มทำก่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตามเป้าหมายเดิมที่เฟดเคยฮินท์ซึ่งเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในปี66เลยนะคะหรืออย่างเก่งก็ปลายปี65นะคะซึ่งก็จะกินระยะเวลาอีกนานแต่ QE tapering เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ก่อนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีเช่นเดียวกันนะคะที่จะมีกำหนดการ effective ในการทำ QE tapering ถ้าเฟดมีความมั่นใจในเรื่องของความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของตัวเงินเฟ้อนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะที่จะไม่ได้เป็นการดีดตัวขึ้นเป็นการชั่วคราวจากเอฟเฟกต์เรื่องของ low base ต่างๆนะคะในส่วนของประเด็นภายในประเทศนะคะเราก็คงจับตาดูเรื่องของความต่อเนื่องของวัคซีนนะคะเพราะว่าเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องของการเปิดเมืองนะคะอัตราการฉีดวัคซีนต่อวันเนี่ยคงต้องตามต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าจะสะดุดไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เริ่มฉีดไปวันที่7มิถุนายนนี้เนี่ยก็ทำพีคของต่อวันก็ได้400,000กว่ารายนะคะต่อวันนะคะตอนนี้เนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องถือว่ามีความโกลาหลเกิดขึ้นพอสมควรนะคะตอนนี้ก็อัตราลดลงมากลับมาอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ประมาณสัก100,000รายต่อวันก็เท่าๆกับช่วงเดือนก่อนหน้านั้นนะคะที่เราไม่มีตัววัคซีนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องของวัคซีนเป็นตัวแปรสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ AstraZeneca นะคะเพราะว่าเป็นวัคซีนหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการส่งมอบสะดุดเมื่อไหร่เนี่ยแผนการฉีดก็ต้องชะลอกันไปนะคะส่วนตัวช่วยมีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะก็คือพวกวัคซีนทางเลือกทั้งหลายนะคะที่น่าจะมีการความพยายามในการที่จะนำวัคซีนทางเลือกเข้ามาให้ได้หลายช่องทางแล้วก็ให้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งยิ่งเร็วก็น่าจะยิ่งดีเพราะว่าส่วนใหญ่วัคซีนทางเลือกเนี่ยก็คาดหวังกันในช่วงปลายปีเลยก็คือไตรมาสที่3หรือว่าต้นไตรมาสที่4นะคะถ้ามาได้ยิ่งเร็วในระหว่างทางก็น่าจะยิ่งทำให้มีความหวังมากขึ้นนะคะ
ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยลักษณะการเก็งกำไรของตลาดหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังนะคะสำหรับราคาที่วิ่งขึ้นไปเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะของการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวสำหรับนักทุนที่ไม่อยากที่จะบู๊มากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายทางด้านเทคนิคเนี่ยเรื่องของการซื้อเมื่อ breakout เนี่ยก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็รอภาพให้ชัดเจนว่ารอผ่านทะลุแนวต้านแล้วค่อยไปเทรดเอาข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการซื้อเพื่อที่จะลงทุนหรือว่ารอทยอยสะสมอยู่เนี่ยก็ในช่วงอ่อนตัวเรามองว่ายังเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเรายังมีมุมมองที่ยังเป็นความคาดหวังอยู่นะคะในเรื่องของการเปิดเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นธีมเปิดเมืองเนี่ยยังคงอยู่นะคะแต่ว่าพยายามหาตัวที่แลกกาดราคายังไม่ได้วิ่งขึ้นไปเยอะมากนักนะคะวันนี้เราเสนอมา2ตัวนะคะตัวแรกเป็น CPO นะคะก็มองเรื่องของการแลกกาดกลุ่มเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างช้านะคะถ้าเทียบกับกลุ่มคอมเมอร์สด้วยกันเองนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็คงจะมีความกังวลในเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะหลังการซื้อตัว Tesco นะคะแล้วก็ผลประกอบการที่อ่อนตัวลงนะคะแต่ว่าเราก็คาดการณ์ว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีในครึ่งปีหลังนะคะจริงอยู่ว่า 2Q เนี่ยอาจจะยังไม่สวยไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะผลกระทบจากเรื่องของโควิด-19 ก็โดนไปก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะแต่ว่าใน Second Half เนี่ยมีความคาดหวังในเชิงบวกค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเราได้วัคซีนมานะคะแล้วก็มีการกระจายไปเนี่ยความเชื่อมั่นหรือว่าการออกมาทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยการปลดล็อกต่างๆเนี่ยคงจะมีต่อเนื่องนะคะในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีทาง CPO เองก็มีแผนนะคะในการเปิดสาขาในกัมพูชาแห่งแรกนะคะซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็จะส่งผลบวกในระยะยาวนะคะเมื่อได้ Economy of Scale นะคะก็ยังเป็นสตอรี่ในเชิงบวกที่รออยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้ราคายังขยับน้อยมองน่าสนใจนะคะสำหรับตัว CPO นะคะส่วนตัวที่2ที่เราเลือกมาก็คือตัวอมานัชนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะคะก็เห็นมีความคึกคักตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้ที่ภาพตลาดมีความผันผวนบวกๆลบๆแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนึงที่มีความแข็งแรงต่อตลาดนะคะมีโมเมนตัมเข้ามาช่วยหนุนนะคะเราก็มองว่าแรงหนุนเนี่ยน่าจะคงเป็นเรื่องของการเข้าสู่เรื่องที่จะเติบโตนะคะเพราะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกรอบใหม่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าความต้องการใช้สินเชื่อเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงนี้จะเร่งการเติบโตของสินเชื่อได้นะคะส่วนตัวในเชิงพื้นฐานการบริหารจัดการของทางอามานัชเองเนี่ยก็มองว่ามีสำรองเรื่องของส่วนเกินเหลืออยู่ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะจะทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสำรองสูงนะคะถึงแม้ว่าจะมี NPL เพิ่มขึ้นมาบ้างก็ตามนะคะแล้วก็น่าจะทำให้ผลประกอบการ 2Q เนี่ยยังคงเติบโตได้ต่อนะคะก็2ตัวฝากไว้สำหรับ Pick of the Day นะคะ CPO กับ Amanash นะคะส่วน Technical Pick นะคะหุ้นเก็งกำไรทางด้านเทคนิค3ตัวได้แก่ตัว EPG นะคะ OSP แล้วก็ SCGP ค่ะครับต่อไปก็เป็นหุ้นหลายตัวนะครับก็เป็นตัว Pitcher Shipping นะครับก็ต้องบอกในปีนี้ถือว่าอุตสาหกรรมค่อนข้างดีนะฮะอาจจะดีที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ได้นะครับเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกภายหลังจากต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด19ที่คลี่คลายเป็นลำดับนะฮะก็ทำให้ประเทศขนาดใหญ่เนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะด้วยเม็ดเงินมหาศาลเพื่อจะดึงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นมานะก็ทำให้ IMF เนี่ยมีการปรับคาดการ GDP โลกขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย 5.5% มาเป็น 6% นะครับโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่นะฮะสหรัฐจีนยูโรโซนนะครับโดยสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการปรับ GDP ขึ้นเยอะสุดเลยนะฮะก็คือจาก 5.3 มาเป็นถึง 6.4% นะครับซึ่งก็ส่งผลดีกับการขนส่งทางเรือนะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับตัวคาสันนะฮะซึ่งมีการคาดการนะครับในเรื่องของปริมาณการขนส่งนะครับตามระยะทางนะครับว่าในปี64เนี่ยจะเติบโต 3.4% ปี65เติบโต 2.6% ในขณะที่เรือใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับจะอยู่ที่ 2.6 กับ 0.9% นะครับซึ่งตัวดีมานด์ที่สูงกว่าซัพพลายเนี่ยก็เป็นผลบวกนะฮะในเรื่องของไม่ได้มีซัพพลายส่วนเกินเข้ามากดเรื่องของราคาค่าระวางเรือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการต่อเรือใหม่ในปัจจุบันนะฮะก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้าถึงจะได้รับเรือนะครับ
ในขณะที่ราคาเหล็กนะฮะที่ปรับตัวสูงขึ้นมากเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เรืออายุมากนะฮะจะเข้าสแครปเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้ผู้บริหารของพีเชียนเนี่ยมองว่าอุตสาหกรรมนะครับเดินเรือจะเป็นบวกนะอย่างน้อยก็สัก 2-3 ปีข้างหน้านะครับถ้ามาดูในเรื่องของกองเรือปัจจุบันพีเชียนเนี่ยมีเรือทั้งหมด36ลำนะฮะอยู่ในกลุ่มของแฮนดี้ไซส์เนี่ย19ลำนะครับตัวนี้จะอิงกับดัชนี BHSI นะครับแล้วก็กลุ่มซุปเปอร์แม็กกับอัลต้าแม็กนะฮะ17ลำซึ่งอิงกับดัชนี BSI นะครับซึ่งถ้าดูดัชนีนะครับในช่วงของไตรมาส2ก็คือ1เมษายนถึง11มิถุนายนนะครับตัว BHSI เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับจากไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2ปีก่อนเนี่ย 30% แล้วก็ 313% ในขณะที่ตัว BSI เองเนี่ยก็ปรับตัวไม่แพ้กันนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1เนี่ย 45% นะครับแล้วก็ไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ย 339% นะครับและถ้ามาดูณปัจจุบันเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับค่าระวางเรือนะครับจะอยู่ที่BHSI เนี่ยอยู่ที่ 24,495 เหรียญนะครับแล้วก็ BSI เนี่ยอยู่ที่ 28,153 เหรียญนะครับก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าตัวดัชนีเองเนี่ยก็น่าจะยังคงนะครับปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็การให้บริการของตัว PSL เองนะครับเรือ30ลำเนี่ยให้บริการเป็นแบบสปอตเลทนะครับมีเพียง6ลำที่เป็นสัญญาระยะยาวนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวฉุดอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วนะฮะเรือส่วนใหญ่ยังคงได้รับประโยชน์นะฮะจากการปรับขึ้นของค่าระวางเรืออยู่ในขณะที่ต้นทุนเรือเนี่ยมองว่าจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักนะครับก็มองว่าในช่วงของไตรมาส2เองกำไรนะครับน่าจะเติบโตได้ดีทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year โดยเฉพาะ Year on Year ที่ค่าระวางเรือเนี่ยปรับตัวขึ้นกว่า 300% นะครับแล้วก็น่าจะดีต่อเนื่องไปถึงในไตรมาส3ด้วยนะครับเนื่องจากธุรกิจมีความผันผวนนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็ปรับเพิ่มค่าระวางเรือเฉลี่ยของ PSL ขึ้นมาที่ 15,000 เหรียญ นะครับหรือโต 80% เทียบ year on year ในขณะที่มองว่าค่าใช้จ่ายเดินเรือน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% มาอยู่ที่ 5,000 เหรียญ นะครับก็คาดกำไรนะครับจะปรับตัวปรับคาดการกำไรขึ้นมาเป็น 1,488 ล้านบาทนะฮะหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 60% นะครับแล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วที่ขาดทุน 1,295ล้านบาทนะฮะแล้วก็น่าจะกลับมาจ่ายปันผลได้นะครับแล้วก็ปรับวิธีการใช้นะฮะจากเดิมใช้ไพร์ฟูบุ๊กมาเป็น PE นะฮะเนื่องจากตัวบริษัทเองเนี่ยมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรได้ดีในปีนี้นะครับราคา PE ก็อยู่ที่ 22.6 เท่านะครับราคาพื้นฐานปรับเป็น 21.50 นะครับก็ปรับคำแนะนำขึ้นจากถือเป็นถือนะฮะจากขายนะครับค่ะต่อที่ตัวสยามฟิวเจอร์นะคะก็จากที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของเป้าหมายของรัฐบาลนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสในสิ้นปี64นะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้เราอาจจะพบปัญหาติดขัดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามแผนได้นะคะแต่ทางฝ่ายยังมองว่าการเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยหนุนผลดำเนินงานของภาคเศรษฐกิจโดยรวมรวมไปถึงในส่วนของตัว SF เองเนี่ยค่ะฟื้นตัวจากวิถีการใช้ชีวิตที่กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งนะคะโดยจากมาตรการล็อกดาวน์นะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับช่วงของ2 Q 63นะคะก็ทำให้ทางฝ่ายยังคงประเมินผลดำเนินงาน2 Q 64ของทาง SF เนี่ยคาดดีกว่า2 Q 63นะคะหลักๆก็จะการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเมกะบางนานะคะที่คาดเพิ่มขึ้นจากช่วง2 Q 63ที่ถึงแม้จะมีผลกระทบของการล็อกดาวน์เนี่ยแต่ก็ยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งเข้ามาได้20ล้านนะคะถึงแม้ทางฝ่ายยังคงมีมุมมองบวกต่อตัว SF นะคะสะท้อนกับภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะขานรับการเปิดเมืองนะคะแต่ด้วยราคาหุ้นนะคะที่ถือว่าวิ่งเกินปัจจัยพื้นฐานนะคะอีกทั้งยังทำนิวไฮนะคะนับตั้งแต่การเข้าตลาดเมื่อปี2545แล้วก็การโทรไปสอบถามทางบริษัทก็ยังไม่พบประเด็นอะไรผิดปกตินะคะทางฝ่ายจึงปรับลดคำแนะนำเป็นขายนะคะโดยยังคงประมาณการกำไรสุทธิแล้วก็ราคาพื้นฐานปี64ที่ 7.15 สตางค์ค่ะค่ะมาต่อกันที่ตัวราคาทองคำนะคะราคาทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นการปรับตัวร่วงลงนะคะหลุดระดับ 1,850 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะทำให้รีบาวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1,860 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้นะคะ
ทั้งนี้เนี่ยเรามองว่ายังแวดล้อมในด้วยในส่วนของปัจจัยกดดันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็มีมุมมองในตลาดขึ้นมานะคะในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อในช่วงนี้นะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะคะไม่ได้เป็นความต่อเนื่องไปจนจะทำให้เกิดประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อถาวรนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความต้องการที่เข้าไปถือทองคำในฐานะเครื่องมือประกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยดูมีความน่าสนใจลดลงนะคะประกอบกับในเรื่องของธุรกรรมรีเวิร์สเลโพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราได้นำเสนอไปเนี่ยตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามาช่วยควบคุมในเรื่องของการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อนะคะเนื่องจากว่าตัว10 year แล้วก็5 year break even inflation ตรงนี้เนี่ยเห็นการปรับตัวลดลงมานะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของการแข็งค่ากลับขึ้นมาของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ยืนระดับประมาณสัก 90.50 จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์อายุ10ปีของสหรัฐที่มีการดีดตัวกลับขึ้นมาจากระดับโล 4.28% นะคะขึ้นมาที่ระดับ 4.85% นะคะในช่วง2วันนี้เนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำมากขึ้นนะคะขณะที่ในส่วนของการประชุม FOMC เนี่ยอย่างที่เราคุยไปหลายๆวันนะคะก็ตรงนี้คิดว่าเป็นอะไรที่นักทุนเนี่ยจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะก็อาจจะยังรอดูว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการปรับลด QE หรือว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกมาหรือเปล่าแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็คิดว่าทำให้ราคาทองคำเองเนี่ยที่มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ยืนแต่ว่าก็ยังไม่ได้จะเห็นการปรับตัวร่วงลงแรงๆลงไปทำโลใหม่นะคะคิดว่าน่าจะอยู่สนะแกว่งตัวนะคะซึ่งเรามองว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 1,855 ถึง 1,870 นะคะในระหว่างที่รอผลการประชุม FOMC ซึ่งเราก็น่าจะทราบในช่วงเช้าของวันที่17นะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในระหว่างที่รอการประชุม FOMC ตรงนี้เนี่ยคืนนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเลขค้าปลีกนะคะของฝั่งสหรัฐแล้วก็ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะคะตรงนี้เนี่ยคาดการสำหรับตัวเลขค้าปลีกตัว Core Retail Sale นะคะคาดการว่าจะขยายตัวขึ้นนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคม 0.4% นะคะจากติดลบประมาณ 0.8% ในเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าตัวเลข PPI นะคะก็คาดการว่าจะทรงตัวอยู่ระดับ 0.6% นะคะสำหรับตัวเลขเดือนพฤษภาคมก็คืนนี้คงต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันไปก่อนนะคะสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะตัว GOM 21นะคะ Go Online Future ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าใกล้จะหมดอายุสัญญานะคะก็อยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายนะคะก็จะเห็นว่าตัวราคาเนี่ยแกว่งตัวเข้าใกล้ระดับสปอตนะคะก็เลยให้แนวรับแนวต้านนะคะแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยที่ระดับเดียวกันนะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อ GOM 21ไปก่อนนะคะในกรอบ 1,855 ถึง 1,870 ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ